พระองค์จึงเสนอเขาว่าพระองค์รักษาได้แต่กายแต่ทางสังคมทางจิตใจเขาต้องรักษาตัวเองบทอ่านจากพระวสานตามคำเล่าของนบุญมาระโกเวลานั้นผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์คุกเข่าอ้อนวอนว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกตื้นตันพระทัยจึงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถอะทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายเขากลับเป็นปกติพระเยซูเจ้าทรงให้เขาไปทันทีทรงกำชับอย่างแข็งขันว่าระวังอย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลยแต่จงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วเมื่อชายผู้นั้นจากไปเขาก็เป่าประกาศกระจายข่าวไปทั่วจนพระองค์ไม่อาจเสด็จเข้าไปในเมืองได้อย่างเปิดเผยอีกต่อไปพระองค์จึงทรงประทับอยู่นอกเมืองที่เปลี่ยวแม้กระนั้นประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้าพระองค์พี่น้องที่รักวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของการทำคุณงามความดีของพระเยซูเจ้าประชาชนรอคอยพระองค์เสาะหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงรักษาและเยียวยาพวกเขาแต่บางทีก็น่าคิดนะครับทำไมพระเยซูเจ้าจึงบอกกับชายคนที่เป็นโรคเรื้อนนี้ว่าหลังจากที่ได้รับการเยียวยารักษาจากพระองค์แล้วอย่าไปเที่ยวโพธนาบอกใครเงียบไว้แต่ให้ไปกระทําตามจารีตประเพณีนั่นก็คือไปแสดงตนต่อพระที่นั่นแล้วก็ถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าก่อนที่เราจะเข้าใจประเด็นนี้เราลองมาดูสถานภาพของคนโรคเรื้อนในสมัยพระเยซูเจ้านะครับคนที่เป็นโรคเรื้อนนอกจากเขาจะพิกลพิการแล้วเขายังเป็นคนที่ต้องถูกขับออกจากสังคมไม่ว่าเดินไปไหนเขาก็ต้องมีกระดิ่งแล้วก็สั่นกระดิ่งบอกคนบอกว่าไม่สะอาดสกปรกเพื่อคนจะได้ไปห่างๆเขาส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการกีดกันทางสังคมแต่เป็นเรื่องของสุขภาวะเป็นกุศโลบายทางสังคมที่กันไม่ให้คนติดเชื้อโรคทางผิวหนังโรคเรื้อนนี่แหละพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทราบดีถึงสถานภาพทางสังคมของชายที่เป็นโรคเรื้อนนี้พระองค์จึงเสนอเขาว่าพระองค์รักษาได้แต่กายแต่ทางสังคมทางจิตใจเขาต้องรักษาตัวเองก่อนอื่นเขาต้องมองว่าการรักษาของพระเยซูเจ้านี้เป็นพระพรของพระเป็นเจ้าไปจงไปขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสบอกเรื่องอะไรก็ตามให้มันเป็นเรื่องของการเดินทางฝ่ายจิตใจกลับไปหาพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งในทางสังคมให้เขาไปบอกสมณะและสมณะก็จะไปประกาศให้กับชุมชนว่าคนนี้หายจากโรคแล้วและเขาก็จะสามารถกลับเข้ามาในสังคมได้ด้วยเช่นกันแต่น่าเศร้าเขาไม่ได้กระทําตามที่พระเยซูเจ้าบอกเขาเขากลับไปเที่ยวโพธนาและทําให้พระองค์รู้สึกลำบากใจที่จะเสด็จเข้าไปในเมืองหรือสถานที่แห่งนั้นอย่างสง่าผ่าเผยพี่น้องที่รักนี่คือหัวใจของพระเป็นเจ้าพระองค์ปรารถนาสิ่งดีและเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เราอยู่เสมอมนุษย์เองต่างหากเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตแต่พระเป็นเจ้าทรงทราบและพระองค์เสนอแนะนำและประทานสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตให้กับพวกเราอยู่เสมอ
ราะฉะนั้นอย่ารู้สึกน้อยใจที่เราบ่นว่าทำไมสวดขอแล้วไม่ได้ทำไมพระองค์ไม่ทำให้ความปรารถนาของจิตใจนั้นสำเร็จลุล่วงไปทำไมฉันไม่ได้รับสิ่งนู่นสิ่งนี่ไม่เหมือนกับคนพวกนั้นหรือทำไมฉันไม่ได้รับตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี่บางทีความรู้สึกเหล่านี้ก็จะบอกเราว่าชีวิตนั้นสิ้นหวังชีวิตนั้นไร้ซึ่งหนทางก็ขอให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้เตือนใจเราอยู่เสมอว่าพระเป็นเจ้ามีแผนการอันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดกว่าที่เราจะคิดถึงอยู่เสมอและวิถีทางของพระองค์นั้นทรงดีและเมตตาต่อพวกเราเสมอจงเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าในหนทางที่พระจิตเจ้าทรงนำทางของพวกเรา